สวัสดีค่ะยับนิสาค่ะมักอ้ายไรเดอร์นะคะงานเขียนกลับมาก็เป็นแค่คนคุยของน้องลำไยค่ะแล้วก็ซิมาฮักอย่างตอนนี้แล้วก็เพลงเขาไปแล้วของพี่วันเดอร์เฟมค่ะต้องบอกว่าชอบเราคนเรามันต้องมีความชอบก่อนเมื่อมีความชอบแล้วเราทำสิ่งนั้นอยู่ทุกวันเราก็จะรักมันพอเรารักมันปุ๊บมันจะเกิดการพัฒนาแล้วก็ในการเรียนรู้ในสิ่งที่เรารักว่าทำยังไงนะถึงจะทำตรงนี้ให้มันสำเร็จหรือว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะเดินทางไปถึงที่ไหนบ้างตอนอยู่ป.5ค่ะก็11ขวบตอนนี้ก็25 26แล้วค่ะแก่แล้วทั้งหมดนะคะที่เขียนคร่าวๆทั้งดังแล้วก็ไม่ดังน่าจะ200ถึง300กว่าเพลงแล้วค่ะมีค่ะมีช่วงที่ท้อท้อว่าเฮ้ยทำไมต้องแต่งเพลงด้วยวะทำไมต้องเขียนเพื่ออะไรทำไปก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีท้อว่าทำเพื่ออะไรแล้วก็ร้องไห้แล้วทีนี้พอเราร้องไห้ปุ๊บในความเศร้าของเราเราก็ยังจะกลับไปเขียนเพลงอีกจัดกีตาร์อีกเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เราเอาลงมาใส่เพลงได้เขียนเพลงได้แล้วก็แบบอยากเขียนอย่างเงี้ยค่ะค่อยจัดกีตาร์มาเขียนมันทำให้เรารู้สึกว่ารีแลกซ์ในบางทีเราเหงาเราเศร้าเราเป็นการระบายอารมณ์หรือว่าบันทึกความทรงจำนั้นในการเขียนเพลงลงไปชอบจริงๆก็ชอบตามฟิลค่ะแล้วหลังๆก็เริ่มมาพัฒนาตัวเองแล้วก็เขียนตามโจทย์ลองดูก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทางข่าวสารนะคะอินเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ขอบคุณอาจารย์กฤษฎากรอ่อนตาแสงมากๆค่ะที่ให้โอกาสนะคะในการสร้างผลงานในอัลบั้ม5คูณ100มากๆเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเพลงบายบายแล้วกันในอัลบั้มโปรเจกต์5คูณ100นะคะแล้วก็ฝากติดตามในอัลบั้มนี้ก็จะมีอาจารย์นักแต่งเพลงนะคะแล้วก็ศิลปินอีกมากมายเลยนะคะติดตามได้ที่ช่อง YouTube ข้าวสารแลนด์แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะของเพลงบายบายแล้วกันแล้วก็อื่นๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุ๊กเป็นอื่นๆเลยนะคะแล้วก็ติดตามเจมส์นิสาด้วยนะคะได้ทาง Facebook IG Twitter นะคะแล้วก็ TikTok ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ